Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่10มิถุนายน2022ในซีรีส์โยนาชายผู้นำสารจากพระเจ้าวันที่5ผู้เผยพระวจนะหน้ามุ่ยในโยนาบทที่4ข้อที่1แต่เหตุการณ์นี้ไม่เป็นที่พอใจโยนาอย่างยิ่งและท่านโกรธโยนาควรจะมีความสุขเหมือนกันไม่ใช่หรือเพราะผู้คนมากมายเชื่อพระคำของพระเจ้าและต่างก็กลับใจจากบาปพระเจ้าทรงเปรมปรีชาวนีนาเวต่างก็ยินดีแต่โยนากลับโกรธโยนาโกรธที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัยเขาโกรธที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาคุณต่อชาวนีนาเวที่กลับใจโยนาบ่นต่อว่าพระเจ้าที่พระองค์ทรงแสนดีในโยนาบทที่4ข้อที่2ถึงข้อที่3ท่านจึงอธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวเมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ข้าพระองค์พูดแล้วว่าจะเป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือนี่เป็นเหตุให้ข้าพระองค์รีบหนีไปเมืองทานชิตเพราะข้าพระองค์ทราบว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกรุณากริ้วช้าและบริบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนพระทัยไม่ลงโทษข้าแต่พระยาเวเพราะฉะนั้นเวลานี้ขอพระองค์ทรงเอาชีวิตของข้าพระองค์ไปเสียเพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู่แล้วโยนาจึงออกไปนอกเมืองและนั่งอยู่เขาโมโหทำหน้ามุ่ยและเฝ้ารอดูว่าพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนพระทัยอีกหรือไม่โยนาหวังว่าพระเจ้าจะทรงทำลายชาวนีนาเวผู้เป็นศัตรูของเขาแล้วพระเจ้าทรงทำอะไรกับผู้เผยพระวจนะหน้ามุ่ยผู้นี้พระองค์ทรงเลือกที่จะช่วยโยนาให้ได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญอีกบทพระองค์มิได้ทรงส่งปลาตัวใดมาอีกแต่ครั้งนี้พระเจ้าทรงให้ต้นละหุ่งโตขึ้นในชั่วข้ามคืนเพื่อมอบร่มเงาปกคลุมศีรษะของโยนาท่ามกลางดวงอาทิตย์ที่ร้อนแผดเผาโยนาบทที่4ข้อที่6ถึงข้อที่8และพระยาเวพระเจ้าทรงกำหนดให้ต้นละหุ่งต้นหนึ่งงอกขึ้นมาเหนือโยนาให้เป็นที่กำบังศีรษะของท่านเพื่อบรรเทาความร้อนรุ่มดังนั้นโยนาจึงมีความยินดีอย่างยิ่งเรื่องต้นละหุ่งนั้นแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าทรงกำหนดให้หนอนตัวหนึ่งมากัดกินต้นละหุ่งต้นนั้นจนมันเหี่ยวไปเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วพระเจ้าทรงกำหนดให้ลมตะวันออกที่ร้อนผากพัดมาและแสงแดดก็แผดลงบนศีรษะของโยนาจนท่านอ่อนเพลียไปแล้วท่านก็ทูลขอว่าให้ท่านตายเสียเถิดท่านว่าข้าตายเสียก็ดีกว่าอยู่โยนารู้สึกยินดีกับต้นละหุ่งนั้นแต่แล้วพระเจ้ากลับทรงนอนกินต้นไม้นั้นจนเหี่ยวตายไปในวันรุ่งขึ้นโยนาก็อ่อนเพลียจนแทบจะเป็นลมในความร้อนและโกรธที่ต้นละหุ่งนั้นเหี่ยวแห้งไปพระเจ้าตัดกับโยนาอีกครั้งในข้อที่10ถึงข้อที่11ว่าเจ้าห่วงต้นไม้ซึ่งเจ้าไม่ได้ลงแรงปลูกและไม่ได้ทำให้มันเจริญมันงอกเจริญขึ้นในคืนเดียวแล้วก็ตายไปในคืนเดียวไม่สมควรหรือที่เราจะห่วงใยนีนาเวนครใหญ่นั้นซึ่งมีพลเมืองมากกว่า 120,000 คนผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายและมีสัตว์เลี้ยงจำนวนมากด้วยประโยคที่ว่าผู้ไม่ทราบว่าข้างไหนมือขวาข้างไหนมือซ้ายเป็นสำนวนการเปรียบเทียบของพระคัมภีร์เดิมถึงความแตกต่างระหว่างความชอบธรรมและความบาปการรู้จักไม่รู้จักพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ในปัญญาจารย์บทที่10ข้อที่2บอกว่าจิตใจของคนมีปัญญาย่อมนำไปทางขวามือของเขาแต่จิตใจของคนเขาย่อมนำไปทางซ้ายมือของเขาและเรื่องราวของโยนาก็จบลงเท่านี้พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราว่าโยนากลับใจจากหัวใจที่แข็งกระด้างของเขาหรือไม่แต่เรารู้ว่าพระเยซูทรงยกตัวอย่างเรื่องของโยนาเมื่อพระองค์ตรัสกับพวกผู้นำศาสนาที่มีใจแข็งกระด้างในอีกหลายร้อยปีต่อมาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีครั้งใดที่เราโกรธพระเจ้าเหมือนโยนาหรือไม่พระเจ้าทรงอยากสอนอะไรเราผ่านเหตุการณ์นั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักหวงแหนและไม่ปล่อยเราไปจากความรักของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ทรงเรียกเราให้กลับมาในความสัมพันธ์กับพระองค์เสมอขอทรงช่วยเราให้ตระหนักว่าเราเป็นคนบาปและไม่สมบูรณ์เราจึงต้องการพระองค์ขอช่วยเรา
ให้ไม่ตัดสินผู้อื่นแต่จะช่วยเหลือและนำความรักของพระองค์ไปถึงพวกเขาเราขอยอมให้พระองค์เป็นผู้ที่นำหน้าชีวิตของเราขอทรงสอนเราให้ได้รู้จักและเรียนรู้ที่จะรักพระองค์มากขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่รับฟังและติดตามกันมาตลอดนะครับทีมงานของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องจะได้รับพระพรและสามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องทาง YouTube, Spotify และทุก Podcast Player ที่พี่น้องรับฟังอยู่และหากพี่น้องท่านใดมีคำหนุนใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้เพื่อเป็นพระพรร่วมกันนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ